ครับคุณผู้ชมครับและนี่คือปัญญาปันสุขไลฟ์นะครับในช่วงปันสุขฉุกเฉินครับและในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับครอบครัวของคุณแม่อ้อนะครับซึ่งเธอเป็นคุณแม่ลูกอ่อนที่จะต้องตกงานเพราะวิกฤตโควิดครับทั้งนั้นที่เธอเพิ่งคลอดลูกได้แค่2เดือนเท่านั้นครับสามีของเธอเช่นเดียวกันครับก็ก่อนหน้านี้มีงานค่อนข้างมั่นคงแต่หลังจากเกิดวิกฤตโควิดก็ต้องถูกยกเลิกงานครับครอบครัวของเธอไม่มีรายได้เหลือเลยครับคุณผู้ชมครับต้องอาศัยอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างเก่าๆในเมื่อไม่มีรายได้แล้วจะหาเงินที่ไหนไปซื้อของให้ลูกทานให้กำลังใจพวกเขาครับอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่อ้อครับใช่ไหมฮะคุณแม่อ้อสวัสดีค่ะพี่ติ๊กครับคุณแม่อ้อครับคุณแม่อ้ออายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ31ครับพี่31ปีคุณพ่อที่อยู่ด้านหลังแล้วครับคุณพ่ออะไรเอ่ยพ่อเบลครับอายุเท่าไหร่ครับคุณพ่อเบลอายุเท่าไหร่ครับผมอายุ37ครับผมตอนนี้อยู่ที่ไหนกันครับอยู่ที่ไหนกันตอนนี้พักอยู่ที่แคมป์คนงานค่ะแคมป์คนงานก่อสร้างที่ชลบุรีค่ะอ๋ออยู่ที่ชลบุรีคือมาทำงานที่ตรงนี้หรือว่ายังไงเอ่ยคือมาทำงานที่ตรงนี้นะครับอ๋อมาทำงานแล้วก็อยู่แคมป์ด้วยตอนนี้อยู่กับลูกสาวกี่คนครับ2คนค่ะคนเล็กก็คนเล็กตอนนี้อยู่ที่7เดือนกว่าแล้วค่ะอยู่ในเปย์แบ่งเปย์อยู่ข้างหลังอ๋อข้างหลังคือ7เดือนกว่าที่เมื่อกี้ที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ต้องออกจากงานที่เพิ่งคลอดลูกได้แค่2เดือนนั่นก็คือน้องน้องบุ๋มน้องบุ๋มค่ะน้องบุ๋มน้องบุ๋มแต่ตอนนี้ก็คือ8เดือนแล้วงั้นแปลว่าแสดงว่าตอนนั้นคือโควิดเพิ่งมาเลยใช่มั้ยคะค่ะช่วงแรกๆเลยค่ะแล้วตอนนี้น้องแพรกี่ขวบแล้วครับ4ขวบกว่าแล้วค่ะพี่แล้วที่แคมป์เนี่ยอยู่กันยังไงครับอยู่กันยังไงอ่ะก็อยู่ว่าแบบมันเป็นเหมือนกับห้องแถวอ่ะนะครับแต่เป็นแคมป์คนงานอยู่ห้องติดๆกันห้องติดๆกันก็สภาพก็จะเป็นห้องเล็กๆเป็นห้องสี่เหลี่ยมที่ว่าไว้แค่นอนได้อะไรได้แค่นี้ค่ะสะดวกไหมครับไหนชูไหนอยากเห็นรอบๆห้องที่อยู่กันเนี่ยนี่ลองดูนี่นะฮะเนี่ยค่ะพี่ติ๊กก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนก็จะมีแค่ที่นอนแค่นี้ค่ะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแต่เวลาทำกับข้าวก็จะเป็นห้องครัวนี่ค่ะพี่ติ๊กจะเป็นห้องครัวที่แยกออกมานี้นิดนึงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ติ๊กเนี่ยมันจะเป็นห้องครัวอยู่ข้างนอกครับอย่างนี้ค่ะมีของใช้ไฟฟ้าอะไรเดี๋ยวนะก็จะมีพัดลมเนี่ยค่ะมันก็จะมีกับเครื่องเล็กๆเครื่องนึงพัดลมตัวเล็กๆเนี่ยค่ะตัวนึงมีอะไรในบ้านพังบ้างอ่ะจ๊ะก็จะมีกระทะก็จะพังกระทะแล้วก็พัดลมก็จะพังแล้วพี่ซีโอ้โหเนี่ยมันพังแล้วตัวนี้ก็จะพังแล้วค่ะก็จะลำบากนิดนึงก็คือจะพังแล้วก็คือแบบเนี้ยนี่คือตัวที่พังอยู่ข้างนอกค่ะพี่ซีโอ้โหนั่นไม่น่าจะเรียกว่าไม่น่าจะเรียกว่าพัดลมนะลูกเอ้ยจ๋าก็มันไม่มีจ้ะมันไม่มีแล้วมันพังกลับไปนั่งที่เดิมก่อนก็ได้จ้ะเดี๋ยวจะได้เห็นพ่อเบลด้วยแม่อ้อเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนก่อนโควิดนะจ้ะตอนนั้นคุณพ่อเบลทำอาชีพอะไรเอ่ยทำที่นี่แหละค่ะทำที่นี่แหละครับแล้วก็เงินเดือนมันก็พอได้กินได้อยู่ครับสองคนใช่ตอนนั้นก็แฟนก็ทำด้วยตอนที่ผมก็จ่ายเครื่องครัวไปเมียก็เก็บไว้แฟนก็เก็บไว้โควิดเนี่ยตอนนี้มันมา3รอบแล้วรอบแรกเป็นยังไงตอนนั้นรอบแรกก็คือรอบแรกแม่อ้อก็ยังได้ทํางานอยู่แล้วรอบแรกเนี่ยแม่อ้อขายของไม่ได้เลยเพราะแม่อ้อเป็นเซลล์ขายของเครื่องใช้ไฟฟ้าจ้ะตอนนั้นน่ะมารอบแรกเลยก็คือว่าลูกค้าก็หนีแม่อ้อก็ติดลบแบบบริษัทเขาก็จะหักเงินเราตอนที่เราขายของใช่มั้ยครับเขาก็หักเงินเราจนแม่อ้อติดลบแล้วพอมาโควิดรอบ2แม่อ้อก็โดนปลดจากงานค่ะตัวนี้ปลดจากงานด้วยก็คืองานไม่มีหนูทำยังไงอ่ะในเมื่อเพิ่งคลอดลูกได้แค่2เดือนแล้วกลายไปว่างานก็โดนออกแล้วรายได้ตอนนั้นมีเงินซื้อผ้าอ้อมซื้อนมไหมอ่ะก็มีพี่เขาข้างๆแคมป์นะครับเขาช่วยเหลือตอนนั้นก็ยังพอมีอยู่ค่ะตอนนี้เหลือเงินในกระเป๋า2คนรวมกันไม่มีเลยค่ะตอนนี้คือไม่มีเลยแม้แต่บาทเดียวก็ไม่มีค่ะไม่มีเลยคือพ่อเบลก็คือทำไปก็คือเงินดอกมันก็จะไม่เหลือเลยมันบางเดือนติดลบด้วยค่ะแล้วตอนนี้จะหาเงินที่ไหนไปซื้อของให้ลูกกินเหรอก็ทางบ้านก็คือว่าถ้าเกิดเขาให้เบิกก็คือว่าให้เบิกอย่าง10วันได้เบิก500อย่างเงี้ยเราก็มาซื้อไข่ซื้ออะไรแต่ว่าเราก็ไม่ถึงมันก็ไม่ถึงที่จะถึงเงินเดือนออกอยู่ดีที่บางทีเราก็ไม่มีเลยบางทีเราก็ต้องหาของกินอย่างพ่อเบลเลิกงานมาก็ต้องไปหาผักหาพวกบุ้งพวกอะไรมาผัดอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้มันได้ชนเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตีประมาณเนี้ยค่ะอ้าวแล้วนี่น้องแพรกับน้องบุ๋มกินอะไรอะคะน้อง
น้องบุ๋มอย่างน้องบุ๋มเนี่ยก็คือมีนมแม่อย่างน้องแพรเนี่ยบางทีเรามีตังเราได้เบิกตังมาเราเบิกตังมาใช่ไหมคะซื้อไข่ซื้อไข่มาม่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาเก็บไว้อย่างไข่แผงนึงเราก็ต้องกินให้มันได้ให้ชนที่ว่าจะได้รอบเบิกอีกรอบนึงพ่อเบลเนี่ยเลิกงานมาก็ต้องไปหาผักหาอะไรแบบหาหน่อไม้หาผักบุ้งมาผัดเพื่อไปที่จะขอข้าวไปทำงานเพื่อที่จะเอาให้ลูกกินอย่างเงี้ยบางทีก็แม่ก็คิดมากเนาะเขาเครียดก็สงสารพ่อเนาะก็คือว่ามันพอจะให้มันผ่านไปแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะพี่ตีตอนนี้ทนมานานกี่เดือนแล้วครับก็หลายเดือนแล้วค่ะ 5-6 เดือนแล้วที่ว่าแม่จะออกจากงานพ่อเบลก็ทำงานน้อยลงมันก็เข้าเนี่ยช่วงเนี้ยที่ว่ามันแย่มากๆเลยค่ะแบบแทบไม่มีอะไรเลยความเป็นพ่อแม่ความเจ็บปวดที่เวลาลูกเราไม่สามารถให้ลูกเรากินได้เนี่ยความเจ็บปวดมันใช่ไม่เหมือนคนอื่นเขาลูกเราอยากกินอะไรก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาบางทีลูกคนอื่นได้กินลูกคนอื่นมีแต่เราไม่มีให้ลูกเราก็ท้อพ่อเบลพูดกับลูกยังไงครับก็จะพยายามทำให้ลูกได้กินได้กินนั่นตอนนี้น้องแพรเรียนอยู่ชั้นอะไรครับน้องแพรปกติน้องแบร์ต้องขึ้นอนุบาล2แล้วเทอมเนี้ยคือเทอมเนี้ยแต่น้องแพรยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยนะพี่น้องแพรยังไม่ได้เข้าเลยเพราะเราไม่มีค่าที่กล้าสมัครเคยมีเสื้อผ้าไม่มีอะไรเลยที่จะพาลูกไปแต่มันมีที่เรียนฟรีไม่ใช่หรอครับค่ะมีแค่ที่ฟรีแต่ว่ามันจะมีค่าสมัครครั้งแรกที่เข้าไปก็จะมีค่าประกันค่าจัดทางเรียนค่าประกันก็อยู่ที่ 2,800 แม่ก็ไม่มีสักบาทนึงพ่อเบลครับครับทีนี้ 2,000 บาทที่ว่าสําหรับค่าสมัครในการค่าเล่าเรียนของลูกเนี่ยพ่อเบลจะหามาจากไหนครับยอมเก็บเอาเองผมก็ต้องอดไปเก็บไว้ให้ลูกตอนนี้มีอะไรเหลืออยู่ในบ้านมั่งอ่ะเรากินอะไรกันในบ้านมั่งตอนนี้เหลือก็มีมาม่าอยู่อ่ะมาสองพอค่ะข้าวหมดไม่โอ้โหไม่ออกกับลูกแล้วเนี่ยถ้าไม่มีข้าวกินเนี่ยเราจะมีแรงที่ไหนไปหาเงินล่ะถ้าไม่มีข้าวกินเนาะเพราะงั้นเอาของกินไปก่อนไหมให้อันนี้ไปก่อนเลยเอาข้าวไปก่อนเลยจะได้มีแรงทำงาน30กิโลไปเลย30กิโลไปเลยนะครับของข้าววรรณภพนะฮะมอบให้เลย30กิโลนะฮะเป็นข้าวเติมวิตามินสะอาดไม่ต้องซาวแล้วนะแม่อ้อพ่อเบลแล้วเมื่อกี้มาม่าเหลือกี่ห่อสองห่อกินได้เลยคืนนี้เลยเอาเคี้ยวสนุกกินได้เลยเพราะเรามอบไปอีกไปเลยเอาไปเลยนะเอามาม่าไปเยอะๆเลยเป็นลังเลยเอาไปกินเลยนะให้ยาวๆเลยอย่างน้อยๆนะ 3-4 เดือนไปเลยเอาปลากระป๋องไปอีกคุณผู้ชมฮะเอาปลากระป๋องมอบไปให้อีกเลยจะได้มีโปรตีนนะจะได้มีแรงทีนี้สำหรับน้องบุ๋มนะน้องบุ๋มเมื่อกี้คุณพ่อกังวลนะว่าน้องไม่มีนมกินใช่ไหมครับเอานมให้น้องเลยนี่นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะส่งไปให้เพิ่มอีกอันนี้เลยนะครับนมผงสำหรับเด็กแรกเกิดนะเอาไปชงให้น้องบุ๋มกินเดี๋ยวจะส่งไปให้เยอะๆเลยเอาพ่ออ้อมด้วยไหมเอาค่ะเอาพ่ออ้อมด้วยนะเอาพ่ออ้อมด้วยเอานี่พ่ออ้อมสำหรับเด็กแรกเกิดครับมอบให้เลยปันสุขฉุกเฉินมอบให้เอาไปนะครับเอาไปเลยจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายคุณพ่อทำงานมาเท่าไหร่เก็บไว้แล้วเมื่อกี้ในห้องเมื่อกี้ที่อ้อแผ่นกล้องไปให้พี่ดูพัดลมมันนั้นน่ะไม่น่าเรียกว่าพัดลมแล้วนะมันพังจนไม่รู้จะพังยังไงแล้วอ้อนะเพราะฉะนั้นมอบพัดลมให้ใหม่เลยเอาไปเลยจะได้เย็นๆนะยุงจะได้ไม่เยอะเป็นพัดลมมีราครับเย็นๆเลยมอบให้เลยมอบให้เลยเอาให้ใหญ่เลยพัดให้มันเย็นๆเลยสบายๆนะ4คนเนี่ยเปิดนะให้มันเย็นๆเลยกฎหมายเลข3เนี่ยถึงกันแน่นอนแล้วเมื่อกี้หนูบอกว่าที่ตรงครัวพี่แอบเห็นกระทะอันนั้นเนี่ยไม่จะใส่น้ำมงน้ำมันอะไรก็น่าจะรั่วแล้วนะคะอ่ะนี่พี่ให้กระทะไฟฟ้าไปเลยเอาไปเลยนี่เป็นกระทะไฟฟ้าหนูจะทอดจะต้มจะนึ่งจะทำอะไรอยู่ในนี้หมดแล้วโอเคไหมนะแล้วไม่ใช่แค่นี้เมื่อกี้หนูกังวลใช่ไหมคะว่าวันนี้แม้ว่าค่าเรียนเนี่ยมันจะฟรีแต่ว่าค่าสมัครมันยังแพงอยู่สำหรับน้องแพรเมื่อกี้ค่าสมัครเท่าไหร่นะคะ 2,800 ค่ะแค่ค่าสมัครอย่างเดียวแค่ค่าประกันสมัครใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมัครค่าสมัครเรียนของน้องแพรวันนี้ทางปันสุขฉุกเฉินเราให้ไปเลยนะครับนี่นะ 4,000 บาทขอบคุณค่ะมอบให้เลยนะ
คุณพ่อเบลไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้แล้วนะวันนี้ลูกเรามีกินแล้วแน่นอนนะที่คุณพ่อสัญญากับลูกไว้สิ่งนี้คุณพ่อได้แน่นอนและที่สำคัญเวลาคุณพ่อจะเดินทางนะเกิดว่าคุณพ่อจะต้องไปทำงานในต่างจังหวัดหรือเขตอื่นๆบางทีมันคุยกันไม่ได้ถูกไหมไม่รู้จะคุยกันยังไงนี่ AIS ครับครบเครื่องรุ่น A1 นะฮะมือถือฟีเจอร์ดีๆที่มาพร้อมซิมเติมเงินพร้อมใช้อันนี้ให้เน็ตฟรีสูงสุด24กิกะไบต์เลยนะเพราะฉะนั้นคุณพ่อเบลคุณแม่อ้อเล่น Facebook ได้เล่น Instagram ได้ฟรีๆเลยไม่คิดค่าอินเทอร์เน็ตโอเคไหมและยังสามารถโทรหากันได้ทุกเครือข่ายถูกๆเพราะฉะนั้นปัญญาบรรสุขไลฟ์มอบให้กับทั้งครอบครัวเลยโอเคไหมครับนะเป็นกำลังใจให้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่ได้เห็นน้ำตาแห่งความสุขแล้วเนาะความอดทนที่เราสู้มาเพื่อลูกวันนี้มันได้เห็นแล้ววันนี้เราได้ยินแล้วเราส่งกำลังใจให้สู้ต่อไปนะพี่ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสู้นะขอบคุณมากค่ะโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับสู้ๆครับยินดีกับครอบครัวของแม่อ้อพ่อเบลด้วยนะครับยังไงก็ขอให้น้องได้เข้าไปเรียนเร็วๆนะยังไงสู้ๆได้ปันสุขฉุกเฉินไปเป็นกำลังใจสู้ในยุคโควิดครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเราจะพบแล้วนะคะว่ามีเชื้อสายพันธุ์โควิดของอินเดียอยู่ในประเทศไทยอยู่ในกรุงเทพแล้วนะฮะแต่ยังไงตอนนี้คนไทยเราต้องยิ่งตั้งการ์ดให้สูงแล้วก็สูงขึ้นไปอีกแต่กลุ่มคนกลุ่มนึงนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนเข้ามากี่ครั้งก็ตามและรอกไหนก็ตามเนี่ยก็ยังคงทำงานหนักเพื่อพวกเราไม่เหน็ดไม่เหนื่อยจริงๆคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นั่นเองนะฮะพวกท่านเสียสละมากๆจะดีไหมถ้าเกิดเราสามารถส่งกำลังใจเป็นรูปธรรมอย่างเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ส่งไปให้พวกท่านทำงานได้สะดวกขึ้นสนับสนุนการทำงานกับพวกท่านนะครับอย่างตอนนี้นะฮะเรามีรายชื่อโรงพยาบาลที่จะเตรียมส่งมอบเครื่องนี้นำไปให้สนับสนุนการทำงานของพวกท่านกว่า20โรงพยาบาลแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้ครับเครื่องที่13จะไปยังโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีเครื่องที่14ครับไปโรงพยาบาลธัญบุรีที่จังหวัดปทุมธานีเครื่องที่15โรงพยาบาลพระนารายณ์จังหวัดลพบุรีและเครื่องที่16โรงพยาบาลสระบุรีนะครับทั้ง4ที่4เครื่องเลยทำไมถึงไปที่โรงพยาบาลธัญบุรีปทุมธานีต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยนะครับมีผู้ป่วยติดโควิดจากปทุมธานีเข้าๆออกๆเป็นร้อยชีวิตตลอดนะฮะแล้วก็ยังรองรับบางส่วนที่เป็นผู้ป่วยโควิดจากกรุงเทพเข้ามารักษาด้วยตอนนี้มีผู้ป่วยวิกฤตอยู่จำนวนมากที่โรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยมีเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์อยู่เพียงแค่5เครื่องเท่านั้นยังขาดแคลนยังจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนให้กับโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเห็นรายละเอียดแล้วนะครับด้านล่างหน้าจอนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปหรือจะโอนเลยก็ได้นะครับเอาที่คุณผู้ชมสะดวกร่วมกันนะฮะปันสุขกันคนละเล็กคนละน้อยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 และช่วยคุณหมอพยาบาลทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าปันสุขฉุกเฉินกับพี่ซียังรออยู่ครับ